ความงามบนความเศร้าในตัวเราคุ้นเคยกับการมีเขาเหลือเพียงเรากับความสับสนในใจชีวิตหนึ่งกับความหวังฉันก็ยังหวังในใจสักวันหนึ่งสิ่งที่ฝันจะหวนคืนวังกลับเป็นดังกำลังใจแฟนมันคงไม่เหมาะกับคนหูตึงอย่างสุนว่ะมันซับซ้อนเกินไปเรื่องนี้ก็ไม่เหมาะกับคนสายตาสั้นเหมือนกันนะซับซ้อนจังเลย